เราเคยล้มลุกเราเคยสุดทุกข์ผ่านมาด้วยกันเรื่องในวันวานผ่านประสบการณ์ทำให้ไม่หวั่นผ่านมาจนเวลานี้เรายิ้มและก็พร้อมจะให้ล่อล้อมเป็นหนึ่งใจจับมือแล้วไม่ทิ้งกันจากบริการสู่บริหารเน้นเพื่อความสุขสุดอยู่ไม่ไกลแต่อยู่ใกล้ๆให้ได้สัมผัสผ่านมาจนเวลานี้ให้คุณมีรอยยิ้มสบายใจว่าเราจะไม่ไปไหนเพราะเราจะจับมือไปด้วยกันสุบัติดาชาลสุบัติดาชาลสุบัติสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันยามบ่ายนะครับ 14:30 น.ครับผมมิสเตอร์ดาลีอนันยาชรัตน์นะครับขอความสุขความจำเริญจงมีแด่ดาลี FC ทุกๆคนเลยครับจงมีแด่ท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับขอบคุณสำหรับการกดติดตามไลค์นะครับกดสัญญาณที่เป็นกระดิ่งเอาไว้นะครับสำหรับทุกๆท่านเลยนะครับเพราะว่าอะไรจะไม่เสียไม่พลาดโอกาสดีๆนะครับตอนเวลาช่วงบ่าย 14:30 น.ตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ในบรรยากาศของการเซอร์วิสที่เอคลาสพรีเมียมสำนักงานใหญ่ที่รามคำแหงนะครับน้องๆก็ทำงานอยู่ตามปกติแล้วครับก็ในมุมนี้ผมยืนอยู่นะครับก็ด้านหลังนะครับเป็นกำลังอบอินฟราเรดอยู่นะครับเป็นตัวฟอร์ดนะครับเอเวอเรสต์นะครับตัวนี้ก็เป็นการทำกลาสโคตติ้งนะครับมอไซค์นะครับตรงนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2คันนะครับเพราะนั้นในหัวข้อวันนี้ทุกคนน่าจะทราบล่วงหน้าแล้วนะครับลองเดากันมาดูนิดนึงว่าเป็นหัวข้ออะไรครับที่อาจารย์ได้อินโทรไปล่วงหน้านะครับเป็นสิ่งที่เราต้องรู้เพราะอะไรครับหลายครั้งหลายเวลาหลายบทบาทเนี่ยเราก็ไปโฟกัสแต่เรื่องของโอกาสนะครับจนทำให้วันที่เราเจออุปสรรคและปัญหาเราแค่ไม่ถูกทางเลยครับวันนี้หัวข้อที่อาจารย์จะมากระยี้ให้คือ20ปัญหาที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจทำคาแคร์ครับและวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเราก็ติดตามใน EP ต่อไปเรื่อยๆนะครับเราอยู่แบ่งเวลา1ชั่วโมงมันก็เหมือนกับการเรียนหนังสือนะครับที่ได้มีโอกาสเรียนตรงจากคนที่ประสบความสำเร็จครับได้มีการเรียนรัดนะครับจากคนที่มีความรู้ประสบการณ์โดยตรงนะครับผมนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับทุกๆคนนะครับไปดูในเรื่องของการทำงานจริงๆและเดี๋ยวอีกสักครู่นึงไปนั่งคุยกันในห้องที่มันมีเสียงไม่รบกวนมากพอนะครับเพราะนั้นสำหรับในช่วงของวันนี้นะครับวันที่2กุมภาพันธ์นะครับเดือนกุมภาพันธ์2/2/2564นะครับเป็นวันเวลาที่ดีๆวันนี้ครับคนที่ติดตามอยู่นะครับวันนี้เสียงชัดนะครับภาพชัดนะครับอาจารย์ขอเช็คในเรื่องของกระแสคลื่นนิดนึงว่าชัดหรือไม่ชัดนะครับเสียงชัดภาพชัดกด1และ2เข้ามาหน่อยครับวันนี้นะครับเป็นตัวเดี๋ยวอาจารย์มาดูด้านไหนนะครับพาทุกคนมาดูด้านหลังนะครับคำถามนะครับในส่วนช่วงของเวลาที่อาจารย์ไลฟ์สดอยู่นี่นะครับสามารถที่โยนคำถามเข้ามาได้ทุกเรื่องเลยนะครับไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเกี่ยวกับหัวข้อที่นะครับอาจารย์มานำเสนอวันนี้แต่ที่อาจารย์อนันต์นำเสนอให้กับทุกคนวันนี้ว่า20เรื่อง20ปัญหาต้องรู้นะครับก่อนที่เราจะลงมือทำคาแคร์หรือก่อนที่ตัดสินใจทำคาแคร์เพราะอะไรเราได้เห็นก็เปรียบเสมือนเห็นภูเขาแห่งความสำเร็จและก็เช่นเดียวกันก็ต้องเห็นภูเขานะครับที่มันลูกใหญ่ขวางความสำเร็จเราอยู่แต่อย่างไรนะครับภูเขาแห่งความสำเร็จลูกนั้นจะต้องใหญ่กว่าเสมอนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ไม่ได้ดูช่วงจออยู่นะครับมีคำถามมีใครเข้ามาแล้วบ้างครับวันนี้สำหรับคนที่เป็นดาลี FC เคยดูติดตามมาจนถึงวันนี้ครับเกินกว่า5ครั้งแล้วนะครับช่วยกดเลข5เข้ามาหน่อยครับที่ดูเกินกว่า5ครั้งแล้วครับเพราะนั้นในมุมที่ผมยืนอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นกลุ่มของรถที่เป็นบิ๊กไบค์นะครับกลุ่มของรถที่มีกำลังเครื่องยนต์ที่มี CC สูงขึ้นไปที่มากกว่า 250cc นะครับแล้วก็ด้านหลังผมนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทำคลาสโคตติ้งห้องโน้นนะครับก็เป็นรถที่ต่อเนื่องอยู่2คันนะครับก็เป็นห้องที่เป็นรถที่ทำคลาสโคตติ้งเหมือนกันนะครับ
แล้วก็จะตามมาด้วยคันเหลืองนะครับที่เป็นโฟมวันตอนนี้นะครับเป็นโฟมวันนะครับก็คือเป็นรถไฟฟ้านะครับก็เป็นรถที่อาจารย์ใช้ในการออฟเฟอร์กับลูกค้าที่มาเคลือบแก้วหรือให้เช่านะครับเป็นรายชั่วโมงนะครับรายละเอียดเรื่องของการให้เช่ารถรายละเอียดเรื่องของการจัดแพ็กเกจที่ให้ลูกค้าใช้รถฟรีเดี๋ยวอาจารย์จะมาขยี้กันในวันต่อๆไปครับวันนี้นะเรามาดูกันนิดนึงว่ามีใครเข้ามาบ้างแล้วกี่คนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตแชร์ไปหน้าเพจของอาจารย์ด้วยเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขามาดูย้อนหลังเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับฝากทุกๆคนนะครับที่ดูไลฟ์สดอยู่นะครับก็ช่วยแชร์ไปยังเพื่อนที่เรารักไปยังคนที่เรารักไปยังหุ้นส่วนนะครับให้ได้มีโอกาสดูแล้วก็ติดตามไปด้วยกันนะครับกับความรู้ดีๆได้ดูก่อนและช่วงไลฟ์นะครับอาจารย์จะมีของสัมมนาคุณพิเศษพิเศษให้กับทุกๆคนทุกๆครั้งเลยนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกันนะครับวันนี้อาจารย์ขออนุญาตแชร์ก่อนสักนิดนึงนะครับภาพชัดเสียงชัดกด1วันนี้1ครับและใครที่ดูติดตามอาจารย์เกิน5วันแล้วนะครับกด5มาหน่อยครับกด5มาหน่อยครับวันนี้นะครับเพราะนั้นนะครับหัวข้อในระหว่างนี้นะครับเมื่อวานนะครับก็มีเพื่อนเราน้องฟลุ๊กนะครับถามมาว่าถ้าในขณะที่มีรถเยอะอยู่เนี่ยแล้วลูกค้าคันที่เข้ามาทีหลังเนี่ยนะครับเขานะครับเข้ามาทีหลังเนี่ยเราจะต้อนรับเขาอย่างไรเราจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรเราจะทำอย่างไรไม่ให้ลูกค้าผิดหวังนะครับนี่คือเป็นทริคหรือเป็นเทคนิคนะครับที่จำเป็นต้องรู้ในวันที่เราเปิดคาแคร์วันนั้นนะครับใน EP ต่อไปนะครับหรือวันต่อไปเนี่ยซึ่งอาจารย์จะใช้เวลานะครับในการไลฟ์สดเนี่ยก็แค่ประมาณ1ชั่วโมงเพราะนั้นนะครับแต่ละเรื่องแต่ละโจทย์ที่มันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้เราต้องรู้เนี่ยอาจจะไม่จบในชั่วโมงเดียวนะครับเพราะนั้นอาจารย์ก็จะมีในหัวข้อตัดจากหัวข้อนี้นะครับก็คือ55ปัญหาต้องรู้สำหรับคนที่เปิดคาแคร์แล้วนะครับเมื่ออาจารย์ได้มีเกริ่นหรือหัวข้อสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่จบแค่นี้ท่านผู้ชมเราต้องรู้อะไรครับวิธีการแก้ปัญหาครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของวันนี้ช่วงนี้นะครับเนี่ยคืออาจารย์ได้ดูนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถเช่านะครับผมคอนแทคกับรถเช่าที่มาและก็อาจารย์ก็จะมาใช้ในการบริการของอาจารย์ซึ่งสิ่งที่เราบริการลูกค้าที่สำคัญที่สุดเลยนะครับยิ่งเป็นรถเช่ายิ่งเป็นรถที่เราไว้สำรองกับลูกค้าเราเนี่ยรถจะต้องสะอาดและปลอดเชื้อจะต้องสะอาดและปลอดเชื้อนะครับยิ่งโควิด-19 เนี่ยทุกคนรู้อยู่ทำอย่างไรต้องทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นนะครับไม่ใช่พอมานั่งรถแล้วจะกล้านั่งไม่กล้านั่งไม่จับไม่กล้าจับอะไรตำรองนี้เราต้องมั่นใจว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ที่ฆ่าเชื้อโรคก่อนนะครับทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับสวัสดีนะครับวันนี้น้องโคตรหล่อนะครับสวัสดีน้องนาต้านน้องนาเซียนะครับหลานยายสร้อยครับวันนี้น้องนพการนะครับสวัสดีนะครับเช็คอันดารีนะครับสวัสดีน้องตาครับอันนี้จากญี่ปุ่นแดนไกลนะครับสวัสดีนะครับคุณออสอภิชาตินะครับวันนี้ก็ขอฝากแชร์นะครับแชร์ทุกๆคนด้วยวันนี้เช่นเดิมนะอาจารย์ให้เอากลับไปใช้กันต่อนะครับวันนี้อยากจะให้อะไรดีแอดมินได้เตรียมเอาไว้แล้วว่าแชร์นะครับไปยังหน้าเพจนะครับของเราเหมือนเดิมนะครับและไปไหนต่อครับแชร์ไปยังเพจกลุ่มวันนี้อาจารย์ขอว่าลองสรรหากลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับรถยนต์สักนิดนึงหรือสรรหากลุ่มที่เกี่ยวกับการสร้างอาชีพสักนิดนึงเพราะว่าอะไรวันที่เราได้รับความรู้ดีๆแบบนี้เรายังมีเพื่อนเราคนไทยเราที่เขากำลังหาโอกาสนะครับแต่มันไม่เจอโอกาสนั้นเขากำลังคิดที่อยากจะสร้างอาชีพสักหนึ่งอาชีพในการเริ่มต้นกับครอบครัวของเขานะครับแต่เขาไม่รู้จะเริ่มต้นที่การไปเข้าสู่การจับอาชีพอะไรดีนะครับหัวข้อวันนี้นะครับ20ปัญหาต้องรู้ก่อนตัดสินใจทำคาแคร์และหัวข้อดังกล่าวนี้นะครับมีประโยชน์ไม่ใช่แค่เราได้รับแล้วเอาไปทำคาแคร์อย่างเดียวครับสามารถเอาไปอะแดปต์กับชีวิตประจำวันของเราสามารถเอาไปปรับใช้กับกิจการของเราที่จะทำแล้วก็เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับในส่วนของด้านนี้นะครับก็อาจารย์ไม่ดูด้านในนะครับนี่ก็คือเดี๋ยวนะครับน้องๆเจ้าหน้าที่ก็จะอยู่ในโปรเซสอยู่ในมุมนี้นะครับที่จะให้ทุกคนได้ดูนะครับก็สำหรับไลฟ์นะครับดูไลฟ์สดก็อาจจะเป็นอารมณ์นึงที่ดีมากๆที่เราได้เห็นบรรยากาศจริงแต่มันสุดของความเป็นจริงคือต้องมานะครับเดือนนี้นะครับตรงกับอังคารพุธ188นะครับแต่ตอนนี้นะครับผู้สัมมนาเกิน20คนแล้วนะครับก็จะรับแค่ประมาณ30ไม่เกิน35คนก็รีบลงทะเบียนนะครับในเรื่องคอร์สการเรียนรู้การทำกิจการคาแคร์ให้ประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพนะครับด้านในนะครับตรงนี้ก็คืออยู่ในรถที่
นะครับรอในเรื่องของการส่งเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งไปเรื่องของการอบอินฟราเรดเคลือบแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เอาล่ะนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะขออนุญาตพาไปฝั่งโน้นเลยนะครับไปเดินได้ไปคุยกันที่มันเสียงเงียบๆขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วงของการชมไลฟ์สดอยู่นะครับในระหว่างนี้นะครับมีคำถามอะไรนะครับสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับบรรยากาศที่อาจารย์ยืนอยู่ก็คือในศูนย์คาแคร์มาตรฐานนะครับเวลา1ชั่วโมงเนี่ยอาจารย์จะแบ่งเวลาออกมาประมาณสัก15นาทีในการพูดคุยทักทายกันแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศการประมาณจริงๆนะครับในส่วนของงานเคลือบแก้วในส่วนของงานล้างอัดฉีดในส่วนของงานคาสปานะครับสิ่งที่ทุกคนสามารถนะครับเรียนรู้และลงมือทำได้จริงแล้วไม่ได้เกี่ยวว่าต้องเป็นผู้ชายน้องๆผู้หญิงนี่แหละครับเขาเป็นคนที่ทำงานได้ละเอียดมากๆเพราะฉะนั้นนะครับอยู่ที่เราวันนี้หาคนที่ใช่หาคนที่รักในอาชีพนี้แต่ก่อนจะมีความรักอาชีพนี้หาคนที่เขาต้องการก่อนหาคนที่เขาต้องการมาอยู่กับเราก่อนนะครับเพราะนั้นสำหรับคำถามช่วงนี้นะครับก็แชร์ครบ50คนนะครับ2แชร์นะครับเยี่ยมมากครับคุณณัฐวุฒิครับวันนี้นะคุณวรัญชิตนะครับสวัสดีครับอยู่จังหวัดอะไรบ้างครับวันนี้ส่งข่าวกันมาหน่อยสักนิดนึงอยู่จังหวัดอะไรบ้างครับและก็ใครที่ได้รับของรางวัลไปแล้วนะครับเอาไปทดลองใช้แล้วนะอาจารย์ฝากช่วยรีวิวให้หน่อยนะครับฝากรีวิวให้หน่อยส่วนนี้เป็นเรื่องของงานเตรียมผิวงานลบรอยซึ่งครูออสตอนนี้ติดเทปติดกาวอยู่ครูออสครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนอะไรครับเป็นเรื่องของการเตรียมผิวสภาพรถคันนี้เป็นอย่างไรบ้างครูออสสภาพดีครับประมาณค่อนข้างจะไม่เยอะครับผมไม่เยอะใช่ไหมแล้วตัวเฟรมหรือบอดี้ของรถเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นไฟเบอร์หมดเลยครับทั้งคันครับมันมีผิวที่เป็นไฟเบอร์ถูกไหมใช่ครับถ้าเราเทียบกับผิวที่มันเป็นเหล็กหรือโลหะใช่ครับมันมีความยากง่ายต่างกันอย่างไรครับพลตัวไฟเบอร์นี่ค่อนข้างจะยากนิดนึงสังเกตไหมครับผมต้องใช้เครื่อง DA ตัวซอฟลงมาถ้าเราใช้โรตารี่อาจจะมีการเบอร์คือไฟเบอร์ชิ้นนี้มันเหมือนกับไฟเบอร์ที่มันอยู่ด้านหน้าคันชนถูกไหมใช่ครับผมตัวนี้ท่านผู้ชมครับปราบเซียนมาเยอะแล้วเซียนที่บอกว่ามือดีของการขัดสีนี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวไฟเบอร์เนี่ยการเกาะยึดของเลกเกอร์ของสีก่อนเลกเกอร์มันจะมีปัญหาอะไรต้าเทียบกับระบบผิวที่เป็นโลหะกับผิวไฟเบอร์ครูออสครับไฟเบอร์ถ้าเราขัดใช้ความเร็วรอบสูงมันก็จะมีความร้อนสะสมแล้วมันก็จะพองสีนะครับมันพองหรือมันเบิร์นนะครับท่านผู้ชมแล้วมันจะย่นเลยถูกไหมใช่ครับมันจะแก้ไม่ได้ต้องทำสีอย่างเดียวครับแต่ถ้าเป็นเหล็กอ่ะเราสามารถใช้ความเร็วรอบสูงได้นะครับแต่ขึ้นอยู่การใช้เครื่องมืออย่าไปแช่นะครับพยายามเดินเครื่องให้เร็วนิดนึงถ้าเป็นไฟเบอร์นี่เราใช้น้ำหนักเครื่องเอาละเรารู้แล้วท่านผู้ชมก็คือเป็นเครื่อง DA ตัวนี้เองครับใช่ครับซึ่งตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับน้ำหนักนะครับก็พอเหมาะเลยนะครับเวลาสาวๆทำ PR เนี่ยจะใช้ตัวนี้นะครับเวลาเราโปรโมทร้านเนาะตัวนี้น้ำหนักประมาณ 2.2 กิโลนะครับ 2.2 กิโลแล้วข้อดีของมันก็คือเป็นไงครับครูฮอระหว่างเราใช้ตัวนี้กับใช้เครื่อง DA เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้เป็นเครื่อง DA นะฮะตัวนี้น้ำหนัก 3.2 กิโลดิฟกันประมาณ1กิโลท่านผู้ชมโรตารี่นะครับตัวนี้เป็นตัวโรตารี่หรือว่าเป็นตัว RO นะครับ2ตัวนี้ครูฮอถ้าเป็นรถคันนี้ทำไมครูฮอไม่ใช้ตัวนี้ตัวนี้มันเกิดอันตรายได้ง่ายครับเพราะแรงมันเป็นแรงที่ว่าตัวนี้เป็นแรงบิดแรงบิดทางตรงนะฮะมันไม่มีตัวซอฟต์มันไม่มีตัวที่เรียกกันว่าตัวสโตกนะครับแต่ถ้าเป็น DA ท่านผู้ชมดูหมุนหน้าคุณหมอหน่อยดูหมุนงอนอันนั้นหน้าตรงๆให้ทุกคนเห็นไหมฮะเขาเรียกว่ามันจะมีการหมุนที่เป็นลูกเบี้ยวหมุนเยื้องศูนย์แต่ถ้าเป็นเครื่องโรตารี่เนี่ยมันจะหมุนตรงเลยเพราะนั้นรอบเนี่ยเวลาเราตั้งน้ำหนักตั้งรอบเนี่ยนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับลบรอยท่านผู้ชมต้องเคลียร์นะครับเหมาะสำหรับลบรอยขนแมวเยอะๆนะครับแต่ถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงหรือสแกรทไม่เยอะต้องใช้ DA นะครับต้องใช้ DA ก็คือตัวที่กลัวถืออยู่นี่เองนะครับวันนี้นะครับโปรเซสตรงนี้กลัวนะครับใช้เวลาเท่าไหร่ฮะก็ตัดตัวนี้เราดูทิ้งงานแล้วว่าเราก็ตัดปัญหาเบอร์หนึ่งออกไปเลยครับรอยมันไม่มีตัวนี้ครับผมฮะเบอร์หนึ่งก็คือตัวกัดหยาบเนาะกัดหยาบครับเราไม่ต้องใช้กัดหยาบไม่ได้เลยเป็นไฟเบอร์สบายและเสียบนะครับก็นั้นเราใช้ตัว DA ทั้งรอบที่เท่าไหร่ประมาณ 2,000 2,000 ก็โอนะครับท่านผู้ชมครับมีคำถามเข้ามาได้เลยนะครับมีครับครับคุณโค้ชหล่อถามว่าเคลือบแก้วซ้ำต้องขัดทำไหมครับเค
คลือบแก้วซ้ำต้องถัดซ้ำไหมครับผมอยากให้น้องโคตรหล่อนะครับฟังตรงจากครูออสเลยนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในศูนย์ของดาลีอะคาเดมี่สถาบันของเราแล้วก็เป็นผู้จัดการดูแลเอคลาสพรีเมียมครูออสครับเป็นไงครับน้องโคตรหล่อถามว่าในกรณีที่เราเคลือบแก้วครั้งที่2ก็ดีครั้งที่3ก็ดีจำเป็นจะต้องขัดลบรอยใช่ไหมครับจำเป็นไหมคำถามจำเป็นคือจำเป็นต้องขัดซ้ำไหมจำเป็นต้องขัดซ้ำไหมต้องขัดเหมือนทำครั้งแรกอะครับอ่าฮะคือไม่ต้องลงโปรเซสเหมือนรถเหมือนไม่เคยขัดเลยเหรอใช่ครับอ่าเพราะการใช้งานขึ้นอยู่กับลูกค้าไปใช้งานถ้าปีนึงเนี่ยยังไงก็ต้องขัดมันมีรอยสแครชอะไรเยอะมากก็คือลงตัวดินน้ำมันอ่าฮะหนึ่งสองสามเหมือนกันครับผมอือฮึแล้วเราต้องดูจากตัวรถด้วยทีมงานรถถ้าเกิดไม่มีรอยเยอะเบอร์หนึ่งเราอาจจะต้องตัดออกไปอ่าฮะท่านผู้ชมกระบวนการการขัดต้องขัดครับผมอ่าฮะคือการเตรียมผิวให้กลับมาสภาพที่เรียบเหมือนเดิมจำเป็นจะต้องขัดใช่ครับเพียงแต่ว่าเราจะใช้สเต็ปของการขัดเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่มันรถไม่เคยขัดเนี่ยขั้นตอนนั้นคงตัดออกไปได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วมาตัวคอมเพลว์ตัวหยาบสุดเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องใช้ใช่ครับก็จะเหลือเบอร์สองกับเบอร์สามนะครับน้องโกหลอครับวันนี้นะครับนั่นคือคำตอบที่ชัดเจนจากครูแล้วครับขอเชิญคำถามต่อไปได้เลยครับยายช้อยบอกว่าน้ำยาเคลือบสีรถยนต์ครับมีทดลองกับรถเบนซ์สีดำขึ้นเงาเร็วและฉ่ำมากค่ะครับหมายถึงว่าได้เอาไปลองเอาไปลองแล้วได้รับขอบคุณมากมากครับเราไปขอบคุณมากครับตัวนั้นเป็นฟิกแว็กใช่ปะหรือว่าตัวเมกาแว็กเป็นเมกาแว็กครับตัวเมกาแว็กนี่ท่านผู้ชมครับผมจะบอกจากใจเลยว่ามันดีมากมากหนึ่งตัวเมกาแว็กนี่นะครับสามารถลบรอยขนแมวแบบอ่อนๆได้เลยนะครับก็ได้ลบสแครชได้เลยใช้มือนี่ฮะท่านผู้ชมกับฟองน้ำเนี่ยหรือผ้าเนี่ยลบรอยได้เลย2ถ้าเรามีโอกาสไปใช้กับรถสีขาวคราบเหลืองๆนะครับมันจะออกได้อย่างง่ายได้เลยและ3ก็คือเป็นตัวแว็กสามารถที่โค้ดบนแลคเกอร์ได้เลยครับครับนะครับมีคำถามอะไรเชิญเข้ามาได้เลยครับขอบคุณนะครับวันนี้ที่ร่วมกันชมแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับวันนี้อ่ะอาจารย์ให้กติกาก่อนเลยดีกว่านะครับวันนี้อาจารย์ให้กติกาก่อนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงเมื่อกี้ครูออสครับเอาแว็กเมกาแว็กมาเลยมูลค่า 1,200 บาทนะครับมูลค่า 1,200 บาทนะครับที่จะให้ท่านผู้ชมนะครับสำหรับคนที่แชร์นะครับเดี๋ยวฟังดีๆนะฮะจะมีกำรางวัลที่เป็นการตอบคำถามนะกับมีรางวัลที่ให้กับคนแชร์นะครับวันนี้นะครับเอาว่ารางวัลที่ให้กับคนแชร์ก่อนนะรางวัลที่ให้กับคนแชร์ก่อนสำหรับวันนี้ที่อยากให้ทุกคนลองไปใช้กันดูนะครับอาจารย์ให้เมกาแว็กเลย 1,200 แต่วันนี้อาจารย์ขอฝากว่าขอแชร์10กลุ่มนะขอแชร์10กลุ่มนะครับอาจารย์ให้ตัวเมกาแว็กนี้เลยมูลค่า 1,200 บาทเป็นผลิตภัณฑ์ที่1นะ1ลบรอยขนแมว 2. กระจัดคราบเหลืองบนรถสีขาว 3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่เคลือบเงาสีรถได้ฉ่ำมากๆครับท่านผู้ชมอาจารย์ให้นะครับขอให้แชร์หน้าเพจแล้วก็แชร์ไปกลุ่มนะครับเพจ10กลุ่มใครแชร์10กลุ่มครับอาจารย์ให้เอาไปใช้เลยโอเคสัญญาใจกันนะแล้วก็แคปหน้าจอส่งกลับมาด้วยครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามและขอบคุณทุกการแชร์นะครับที่เราดูติดตามไลฟ์สดถ้าคนที่มาดูทีหลังนะครับก็ดูย้อนหลังได้นะครับผมนะครับอาจารย์อนันต์ยาชรัตน์นะครับอยู่กับครูออสนะครับเป็นหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ของการดูแลธุรกิจของผมที่นี่สาขาที่สำนักงานใหญ่นะครับแล้วก็มีน้องมูฮัมหมัดนะครับตอนนี้อยู่ในโปรเซสนะครับของการเตรียมผิวคันนี้นะครับเราได้มีโอกาสติดตามนะครับครูออสครับเดี๋ยวบันทึกวิดีโอไว้ด้วยนะครับถ่ายภาพไปด้วยนะครับตัวนี้ผมจะบอกท่านผู้ชมนะหลักการนะครับหลักการอันนี้ก็เทคนิคการสร้างเงินอีกแล้วรถทุกๆยี่ห้อเนี่ยหรือในหนึ่งยี่ห้อเนี่ยมันจะมีกลับของรถก็เรียกกลุ่มคนเล่นรถโฟมวันกลุ่มคนเล่นรถโฟมวันเพราะฉะนั้นเวลารถที่เข้ามาที่ศูนย์ของเราเนี่ยรถนะครับมันจะมียี่ห้อมีรุ่นท่านอย่าลืมนะเวลาเราเจอการเซอร์วิสที่เราได้รับการรับไว้วางใจจากลูกค้าเรานะเช่นเคลือบแก้วเนี่ยท่านเก็บข้อมูลสเต็ปของการเซอร์วิสตั้งแต่ลืมใส่ไมค์เก็บข้อมูลการเซอร์วิสตั้งแต่สเต็ป1 2 3และอะไรครับนำข้อมูลร้านของเราไปโพสต์ในคลับเลยครับแต่ก่อนจะเข้าไปอยู่ในเพจกลุ่มนะไอ้ตัวทีก่อนโพสต์ได้จ
แต่ต้องมาอยู่ในเพจกลุ่มก่อนโอเคก่อนโพสต์ไม่ใช่อาจารย์บอกไปไปถึงอาจารย์ไม่โพสต์เข้ากลุ่มไม่ได้ไปสมัครเป็นเพื่อนกลุ่มเพจโตโยต้าครับรีโวครับนะครับโฟมวันครับเอสวันครับมันจะมีหมดเลยแล้วกลุ่มนั้นมีคนอยู่เป็นแสนแสนคนครับท่านผู้ชมนะครับพวกเรานะโอเคนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มโฟมวันนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตไปนั่งคุยเงียบๆกันข้างในดีกว่านะครูออสครับเดี๋ยวขอน้ำเย็นๆสักแก้วนึงนะครับแล้วก็น้องๆนะครับวันนี้บรรยากาศวันนี้วันอังคารนะครับสบายๆนะครับในสิ่งที่ลูกค้าเข้ามานะครับดูกล้องวันนี้นิดนึงครับอันนี้คือแฟนคลับของเรานะมาเข้ากันนะครับน้องชาติชายนะครับถ้าใครได้ดูในเพจนะครับหรือติดตามไลฟ์สดของอาจารย์มานะครับและก็ที่ผมบอกว่าผมต้องการคนแบบนี้ที่คนที่ตั้งใจอยากทำอย่าไปติดยึดกับอดีตวันนี้เราอยู่แล้วก็ไปสู่อนาคตน้องชาติชายนะครับที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วคืนนั้นเนี่ยได้รู้จักอาจารย์ยังไงและจะบอกต่อว่าเริ่มต้นตอนนั้นกี่ทุ่มอาจารย์จำไม่ได้แล้วเริ่มต้นยังไงบ้างบอกท่านผู้ชมนิดนึงคือนะครับวันนั้นนะครั้งแรกที่เจอได้ดูไลฟ์สดของอาจารย์นะครับก็ประมาณ 4-5 ทุ่มนั่นแหละครับคือมาดูย้อนหลังแล้วก็เริ่มไล่ดูคือครับดูย้อนหลังก่อนแล้วก็ค่อยติดตามมาไลฟ์สดมาเจออาจารย์ที่บอกอาจารย์บอกว่าถ้ามีความตั้งใจจริงอยากให้เข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่างใกล้ชิดหรือว่าอย่างหรือว่าจะเป็นคอร์สเรียน2วันใช่ไหมแล้วอาจารย์รู้จักผมมาก่อนไหมไม่เคยครับผมไม่เคยรู้จักอาจารย์เลยติดต่อผมมาเนี่ยตอนนั้นคิดยังไงคิดยังไงเหรอครับคือขอกันดื้อๆเนี่ยคิดยังไงด้วยเห็นความจริงใจของอาจารย์นะครับที่ต้องมุ่งมั่นหรือว่ามีความตั้งใจที่จะให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจกันจริงๆแล้วมีประโยคหนึ่งที่อาจารย์บอกให้เข้ามาได้เลยมาเรียนรู้มาอยู่กับผมอะไรตรงนี้ครับที่มันเกิดประกายเกิดความอยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในส่วนนี้อย่างลึกซึ้งอย่างจริงจังกับอาจารย์นะครับแล้วอาจารย์ก็ให้โอกาสนะครับได้เข้ามาตั้งแต่คุณชาติเป็นคนที่ไหนครับภูมิลำเนาผมเนี่ยผมเป็นคนขอนแก่นครับผมซึ่งอาจารย์ก็ได้มีการคุยนะแต่ก่อนหน้านั้นไม่รู้จักเลยนะครับแค่มาเจอกันตอนเช้าที่นี่อาจารย์ไม่ได้ดูโปรไฟล์อะไรมาก่อนเลยนะครับแค่คุณชาติบอกว่าอยากจะขออนุเคราะห์หรือขอโอกาสให้เข้ามาเรียนนะครับผมตอบรับทันทีเลยครับคุณชาติชายบอกว่าผมตั้งชีวิตอายุ40กว่าแล้วแต่จับอะไรไม่เคยเป็นชิ้นเป็นอันจับอะไรไม่เคยประสบความสำเร็จนะครับสิ่งที่ผมได้ยินนะครับจะบอกกับท่านผู้ชมจากหัวใจว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราวันนี้คนนะครับส่วนใหญ่นะครับเยอะมากในเรื่องของจิตตกในเรื่องของความกลัวในเรื่องของความกังวลและก็สิ่งสำคัญคือไม่มีโอกาสแต่วันนี้เมื่อผมได้รับรู้นะครับหรือผมมีโอกาสช่วยเหลือได้ที่ผมบอกว่าสิ่งแรกคือกำลังใจนะครับที่เราต้องให้ซึ่งกันและกันสองถ้ามีโอกาสมากกว่ากำลังใจเหมือนผมมาอยู่ที่เนี้ยนะครับผมบอกคุณชาติชายมาเลยไม่ต้องเสียตังค์แม้แต่บาทเดียวเลยครับเพราะนั้นวันนี้ได้ตัดสินใจเข้ามาอยู่ที่นี่2วันแล้วใช่ไหมใช่วันนี้วันที่2วันที่2แล้วเป้าหมายเป็นไงตั้งใจโครงการอยากจะเรียนอยากจะเรียนอย่างจริงจังแล้วอาจารย์ออสเขาบอกว่าให้เรียนแต่ละเฉพาะเนี่ยเอาให้แน่นๆเลยสักเดือนนึงอย่างจุดเปียกนี่ก็เดือนนึงแล้วค่อยมาจุดแห้งแล้วก็ค่อยเข้าไปเคลือบไปเป็นสเต็ปเช่นเราเรียนมหาลัยนะครับก็มันต้องมีเวลาของมันแต่ในธุรกิจคาแคร์นี่นะครับวันนี้ในภาคปฏิบัติที่ได้ผลลัพธ์จริงๆเนี่ยใช้เวลาประมาณ1เดือน15วันสามารถที่ออกไปเป็นผู้ประกอบการได้แล้วแต่คุณชาติชายบอกว่าอาจารย์ผมขออยู่สัก3เดือนเอาแน่นๆฮะเพื่อที่จะความมั่นใจแล้วก็ลงทุนครับนิดหน่อยนะครับที่ถ้าอาจารย์อยู่เนี่ยมีค่าเช่าอยู่เดือนละประมาณ 1,500 บาทเนาะใช่ก็นอนได้อยู่ได้ก็อยู่ได้นะอยู่ใกล้ไม่ต้องเสียค่ารถครับเอาล่ะนะครับวันนี้ให้กำลังใจคุณชาติชายนะครับให้เราสู้และอดทนต่อไปนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามานั่งกันข้างในมาคุยกันข้างในนะครับนี่คืออีกหนึ่งท่านนะครับที่จริงแล้วนะครับผมตั้งใจนะครับที่โครงการให้ความรู้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีอะไรปิดกั้นไม่ได้มีอะไรซ่อนเร้นนะครับเพียงแต่วันนี้โอกาสที่มันตรงกันนะครับว่าคนไทยเรานะครับหรือจริงแล้วนะครับไม่ใช่เพียงแค่คนไทยถ้าสิ่งที่ผมพอช่วยได้เนี่ยผมยินดีทั้งหมดเลยซึ่งเดิมทีในศูนย์ของผมเนี่ยก็จะมีน้องๆ นะครับมีเจ้าหน้าที่ที่มาจากฝั่งลาวฝั่งเขมรนะครับหรือทางพม่าก็มีนะครับเพราะนั้นการที่เราช่วยเหลือคนเนี่ย
มันอยู่ที่ใจเรามากกว่าเราไม่ได้มองนะครับว่าเขาเป็นใครพื้นฐานมาจากไหนนะครับถ้าเราเอาประเด็นนั้นมาเป็นธงมาเป็นตัวตั้งเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ช่วยเหลือคนอื่นนี่มันก็จะน้อยลงไปเพราะนั้นในส่วนของอาจารย์วันนี้นะครับหัวข้อของการไลฟ์นี่นะครับก็คือสำหรับคนที่ติดตามมาตลอดเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าข้อมูลความรู้สามารถเอาไปใช้ได้จริงๆนะครับแล้วก็มีประโยชน์นะครับกับพวกเราทุกๆคนนะครับเพราะนั้นอาจารย์นั่งอยู่ในมุมนี้อาจจะมึนนะพอได้นะมันนั่งเสียงชัดไปครับขออนุญาตนิดนึงอีกครั้งนึงถ้าเสียงชัดภาพชัดกด1กับ2มาหน่อยครับแล้วก็ในระหว่างการไลฟ์อยู่ปัญหานะครับคำถามก็เชิญเลยครับสอบถามเข้ามาได้วันนี้หัวข้อที่อาจารย์จะขยี้ก็คือ20ปัญหาที่ต้องรู้ก่อนเปิดคาแคร์นะครับแต่วิธีการแก้ปัญหาใน20นั้นอาจารย์ขออนุญาตขยี้วันหลังเนาะเวลามันไม่พอตอนนี้ก็บ่าย3เลยครึ่งชั่วโมงครับโอเคเชิญคำถามครับคุณโคตรรอถามว่าน้ำยาเคลือบแก้วกับน้ำยาเคลือบกราฟินต่างกันอย่างไรครับแบบไหนดีกว่าครับเดี๋ยวนะอาจารย์ก็จะทบทวนนิดนึงสวัสดีน้องตานะครับสวัสดีน้องสราวุธนะครับสวัสดีน้องชรารัตน์ก็ญาติเรียกน้องหมดเลยนะครับเพราะอาจารย์อายุเยอะแล้วนะก็น้องซุกฟรีนะครับสวัสดีนะครับน้ำยาเคลือบแก้วกับน้ำยาเคลือบกราฟินต่างกันอย่างไรนะครับอาจารย์น้ำยาเคลือบคลาฟินอาจารย์ขอโทษจริงๆเลยฮะความรู้เรื่องตัวยาเคลือบคลาฟินนี่ยังไม่มีข้อมูลมากนะครับน้องโคตรหล่อครับเป็นน้ำยาเคลือบคลาฟินนะครับต้องขอโทษเลยอาจารย์ยังไม่มีข้อมูลมากพอนะครับซึ่งอาจารย์ขออนุญาตคำถามนี้นะครับก็ยังไม่ตอบข้อมูลนะอาจารย์ขออนุญาตไปศึกษานิดนึงแล้วก็ขอข้อมูลเปรียบเทียบนะครับว่าน้ำยาตัวคราฟรินเนี่ยนะครับว่ามันแตกต่างอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์มาตอบไว้วันหลังนะครับขอบคุณสำหรับคำถามดีๆเลยนะครับนี่ฮะอาจารย์ก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันกับพวกเราเลยนะครับขอเชิญนะครับคำถามต่อไปครับวันนี้1 2ชัดนะครับน้องตานะครับน้องซุกฟรีนะครับขอบคุณครับ20หัวข้อ20ปัญหาต้องรู้ข้อที่1ครับวันนี้คนที่เปิดกำลังจะเปิดนะฮะซึ่งจริงๆแล้วตัวของท่านเองเนี่ยตัวพวกเราเองก็สัมผัสกับปัญหานี้อยู่แล้วนะครับข้อที่1เลยอาจารย์อยากเปิดคาแคร์และเป็นคำถามที่ผมชื่นชมนะเป็นคำถามที่ผมบอกกับทุกคนรวมถึงตัวผมสมัยก่อนที่ผมเริ่มต้นแม้กระทั่งวันนี้นะเวลาผมจะทำอะไรเนี่ยสิ่งที่ผมต้องหาสิ่งแรกก็คือหาในสิ่งที่ผมไม่รู้เพราะนั้นปัญหาที่ทุกคนจะต้องเจอแล้วก็เปิดหาคำตอบให้ได้ก็คือการทำคาแคร์วันนี้ปัญหาแรกก็คือปัญหาที่ตัวเราเนี่ยนะครับมียังไม่รู้พอนะครับปัญหาแรกก็คืออยากทำคาแคร์แต่ไม่รู้อะไรเลยนี่คือปัญหาที่ดีมากๆนะครับที่เราตัวเองเป็นไงครับเปิดใจถ้าเราบอกว่าฉันรู้แล้ว I know that ฉันเก่งแล้วนะครับถ้าคิดอย่างนี้เมื่อไหร่ไปถึงเป้าหมายยากมากเพราะอะไรครับถ้าเราเก่งแล้วเรารู้แล้วเราก็จะไม่มองใครซึ่งในวันนี้สังคมปัจจุบันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆเพราะฉะนั้นปัญหาแรกนะครับที่ทุกคนต้องผ่านมาได้ทั้งหมดก็คือเรียนรู้นะครับปัญหาที่2ครับความกลัวปัญหาที่2จะอยู่ใน mindset ของเราเนี่ยก็คือเรื่องของความกลัวนะครับคู่กับปัญหาในเรื่องของความอยากเห็นไหมครับสองอย่างเนี้ยมันจะคู่กันยิ่งเราเคยทำงานประจำเนี่ยเราอยู่ในงานคอมฟอร์ทโซนเนี่ยเรามีรายได้ทุกๆเดือนเนี่ยนะครับที่ผมเคยบอกว่าเราทนไปเช้า8โมง5โมงเลิกนะครับอาจจะเจอหัวหน้าเช่านายเพื่อนร่วมงานลูกค้าบ่นด่าว่าบ้างแต่ก็ยังอยู่มาได้ถึง5ปี10ปีแต่วันนี้พอเราเป็นเจ้าของกิจการในพื้นฐานความกลัวเนี่ยนะครับทุกคนรู้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรผมก็เป็นผมเฉลยให้ตรงนี้นะครับสิ่งที่เรากลัวสิ่งที่เราเคยปฏิบัติกับคนบางคนในทางลบเนี่ยแท้จริงแล้วมันคือเรื่องราวในอดีตต่างหากครับเราไปเห็น
เราไปอยู่กับสิ่งแวดล้อมเราไปอยู่ในบทบาทและหรือเราไปอยู่กับความทรงจำในเรื่องความล้มเหลวต่างหากครับนั่นคือสิ่งที่ปัญหาที่ทุกคนเจอก็คือความกลัวนะครับในระหว่างที่อาจารย์แบ่งปันความรู้ประสบการณ์อยู่นะครับก็มีคำถามเชิญเข้ามาได้เลยนะครับและฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เราแชร์สวัสดีครับคุณสันติครับสวัสดีคุณสมานนะครับสวัสดีนะครับคุณป้าเบิร์ดนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ฝากแชร์ด้วยนะครับคนที่มาแล้วก็แชร์ไปทั้ง10กลุ่มวันนี้อาจารย์ขอนะครับเป็นแชร์10กลุ่มไปยังธุรกิจไหนก็ได้กลุ่มคลับไหนก็ได้อาจารย์มีผลิตภัณฑ์เคลือบสีมูลค่า 1,250 บาทตัวเมกาแว็กที่เป็นขวดออกส้มๆเหลืองๆนะฮะเมื่อกี้ผมได้โชว์ไปยังในทัวร์ไลฟ์สดก่อนหน้านี้นะครับเมื่อสักครู่อาจารย์มานั่งอยู่ในห้องรับรองตรงนี้ก็ไม่ได้เอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตามเข้ามานะครับอินเสิร์ตขึ้นแล้วเนาะโอเคให้กับทุกคนเลยนะครับให้กับทุกคนเลยที่แชร์หน้าเพจแล้วก็แชร์ไป10กลุ่มนะครับโอเคนั่นคือข้อที่3แล้วนะครับปัญหา20ปัญหาที่ก่อนทำคาแคร์ต้องรู้ปัญหาที่4ที่ตามมาพอเราเริ่มเคยเจอไหมฮะเริ่มคิดนะยังไม่ได้เริ่มทำเลยเราจะมีเสียงเข้ามามันจะรอดหรือไปได้แน่นะเศรษฐกิจกำลังไปไม่รอดนะเราจะมีเรื่องของแรงต้านนี่คือปัญหาใหญ่พอสมควรผู้ชายรักรถเจอแม่บ้านไม่เห็นด้วยเห็นไหมฮะนี่คือแรงต้านเราอยากทำนะครับเป็นพนักงานมาทั้งชีวิตมีความฝันอยากจะสร้างธุรกิจให้กับครอบครัวไว้สักหนึ่งธุรกิจพอเริ่มคิดเท่านั้นล่ะเสียงข้างหูเข้ามากระซิบว่าเจ๊งแน่เราจะเจอปัญหานะครับข้อที่3ก็คือแรงต้านผมเคยบอกไว้นะครับว่านั่นแหละครับคืออุปสรรคตัวโตๆเลยนั่นแหละคือสิ่งที่มันจะทำให้เราไม่กล้าที่จะก้าวข้ามไปสู่เป้าหมายใหญ่ได้ก็คือแรงเสียดทานแรงต่อต้านหรือเสียงที่เรียกกันว่าแรงลบเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยหรือคนที่ทำกิจการเนี่ยนะครับโดยสัดส่วนเปอร์เซ็นเทจแล้วเนี่ยมันเป็นอยู่ใน 5% ของผู้คนเท่านั้นครับเราจะอยู่ในกลุ่ม 5% ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือเราจะเลือกอยู่ในกลุ่มที่ 95% ที่ยังเป็นแบบเดิมๆซึ่งไม่ได้ผิดนะฮะเพียงแต่วันนี้ฉันบอกกับตัวเองว่าฉันต้องสร้างสตอรี่เอาไว้ให้กับตำนานลูกหลานเป็นเจ้าของกิจการครับซึ่งผมเคยบอกเสมอว่าเป็นพนักงานก็มีความสุขได้เป็นหุ้นส่วนก็มีความสุขได้เป็นเจ้าของกิจการก็มีความสุขได้ทั้ง3ในเรื่องของวิธีการนี้นะครับเป้าหมายเดียวกันคือความสุขครับสิ่งที่ผมจะบอกต่อนั่นก็คือในเรื่องปัญหาที่เราต้องข้ามมาได้ปัญหาที่4ครับสำหรับคนที่ทำคาแคร์แล้วก็เป็นคำถามที่เข้ามาเลยอาจารย์ใช้เงินเท่าไหร่นี่คือปัญหาที่เราจะต้องเจอในก่อนเริ่มต้นก่อนเปิดทำคาแคร์นะครับก็คือปัญหาเรื่องของเงินทุนผมเลยเคยบอกเอาไว้ว่าเราต้องเรียนรู้ก่อนนะครับที่จะต้องวิ่งหาเงินทุนแต่ต้องหานะต้องเรียนรู้ก่อนว่าธุรกิจคาแคร์เนี่ยรายได้มาจากไหนกำไรเท่าไหร่ทำอย่างไรและลงทุนเท่าไหร่ครับเคลียร์นะเรื่องนี้นะครับขอให้กำลังใจทุกๆคนนะครับมองที่เป้าหมายไปให้ถึงครับที่เป้าหมายที่เราต้องการสูงสุดเลยของคนที่ทำธุรกิจหรืออุ้นส่วนหรือพนักงานก็คือความสุขครับไปให้ถึงความสุขได้ครับแล้วผมก็บอกแล้วว่าการที่เราวิ่งไปสู่ความสุขนั้นต้องวิ่งแบบวงล้อเดินไปตามสเต็ป8ด้านชีวิตครับวันนี้สิ่งที่ผมใช้และปฏิบัติและเกิดผลลัพธ์ผมเปลี่ยนแปลงตัวเองมาประมาณ6ปี
ท่านผู้ชมครับและสัมผัสได้ว่าความสุขเกิดขึ้นทุกๆวันผมเลยอยากจะแบ่งปันความสุขนี้ที่ผมเป็นอยากจะแบ่งปันความสำเร็จนี้ที่ผมเป็นซึ่งจากการเริ่มต้นผมก็อาจจะติดลบถ้าเทียบกับหลายๆคนผมอาจจะเริ่มต้นนะครับที่ไม่ได้ดีเลิศไปกว่าใครแต่วันนี้ผมกระทำและผลลัพธ์เกิดขึ้นในเวลาประมาณ20ปีมาถึงวันนี้ครับแล้วที่ผมอยู่เนี่ยผมมีคำว่าพอแต่ผมต้องมีคำว่าแบ่งปันก็เลยมีที่มาของทำไมผมไลฟ์สดบอกแบบไม่กักทำไมเปิดสอนคนที่ต้องการเรียนมาอยู่กับผมที่นี่ไม่มีตังค่าเรียนเข้ามาเรียนได้นี่คือสิ่งที่ผมได้ให้กับโอกาสที่ผมมีมาดูคาแคร์20ปัญหาข้อที่5ครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่เลยข้อที่5กลัวเปิดแล้วเจ๊งครับกลัวเปิดคาแคร์แล้วเจ๊งครับเพราะนั้นนะครับในส่วนตรงนี้เป็นเรื่องปกติครับก็เช่นเดียวกันเราไปจำไปเห็นภาพก็คือไปเห็นคนล้มเหลวไว้ครับแต่ยังโชคดีว่าที่ท่านคิดออกมาจากคอมฟอร์ตโซนหรือการย้ายธุรกิจจาก1กิจการเป็นกิจการใหม่เนี่ยความคิดเราเหนือกว่าคนอื่นเยอะแล้วครับความคิดของเราอยู่อีกขานึงเราอยากเป็นเต้าแก่อีกขานึงเราก็ไม่กล้าความกลัวที่เรื่องของความล้มเหลวหรือเจ๊งเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกๆคนเพียงแต่ว่ามากน้อยไม่เท่ากันคำตอบก็คือถ้าวันที่เรามีความรู้มากขึ้นความเข้าใจมากขึ้นลงมือทำประสบการณ์มากขึ้นและเดินตามที่ปรึกษาหรือคนสำเร็จมากขึ้นท่านเชื่อเถอะความเจ๊งเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปนั่นคือปัญหาที่อยู่ในหัวเราที่ควบคู่กับความกลัวนั่นเองครับต่อไปปัญหาที่6ครับ20ข้อนะครับวันนี้อาจารย์จะบริหารเวลาที่มีค่าของทุกท่านนะครับสวัสดีครับคุณสะรินีนะครับสวัสดีน้องโคตรหล่อนะครับสวัสดีพี่เคนะครับอิจฉาพี่เคมากเลยครับเห็นว่าเคลือบแก้วมาวันละ2คัน3คันแล้วก็วันนี้ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ Toyota ในจังหวัดชุมพรด้วยขอแสดงความยินดีครับพี่เคดาลี174นะครับแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายมือผมนะครับเดี๋ยวกล้องแพนไปดูนิดนึงก็คือเป็นพื้นที่โซนเปียกนะครับวันนี้เป็นรถที่เข้ามานะครับแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาของการล้างสีทำความสะอาดนะครับเก็บจุดสิ่งสกปรกนะครับแล้วก็คุณชาติชายใส่เสื้อแขนสีขาวนะครับนั่นคืออยู่ในช่วงเวลาของการฝึกงานเป็นเหมือนกับพวกเราหลายๆคนหรือคนที่มีความฝันอยากมีกิจการคาแคร์ครับก็วันนี้นะครับก็เข้าสู่เวลาของการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติจากเมื่อวานเนี่ยครูออสให้ยืน1วันก่อนนะครับแล้วยืนจริงๆฮะยืนดูยังไม่ได้จับเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเลยครับผมถามคุณชาติชายเป็นอย่างไรพวกเราเชื่อมั้ยครับว่ายืนตั้งแต่ 9:00 น.เช้าเนี่ยแล้วก็เลิกงานที่นี่ 18:00 น.ใช้เวลาประมาณ 8-9 ชั่วโมงอย่าว่าคุณชาติชายเลยตัวผมเองเนี่ยก็ยืนไม่ไหวครับเพราะเราไม่ผ่านการฝึกครับเพราะนั้นวันนี้ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ขอให้เรากล้าที่จะฝึกนะครับเพราะนั้นใน20ปัญหาข้อที่6ก็คือกลัวทำไม่เป็นอาจารย์จะล้างห้องเครื่องอย่างไรจะล้างอัดฉีดอย่างไรจะขัดเบาะซักพรมอย่างไรจะขัดไฟหน้าอย่างไรนะครับกลัวทำไม่เป็นเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็เช่นเดียวกันครับก็คืออะไรเราเอาตัวเราเป็นที่ตั้งเพราะเราไม่เคยทำวันนี้ครับขอให้เรานะครับที่บอกว่าการทำเป็นเรียกว่าประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเราเรียกว่าการฝึกฝนที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกลงมือทำครับเรียนรู้ครับข้อที่7ครับอาจารย์พอเปิดคาแคร์แล้วนะครับฝากแชร์ทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่แชร์นะครับ
ชร์ไปยังหน้า Facebook แล้วแชร์ไปยังเพจกลุ่ม10กลุ่มอาจารย์ให้เมกาแว็กมูลค่า 1,250 บาทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ลบรอยขนแมวใช้ลบคราบเหลืองคราบขี้ใครรถสีขาวและใช้เคลือบสีรถยนต์ครับใช้มือเคลือบก็ได้ใช้เครื่อง DA ก็ได้ปัญหานะครับข้อที่7ก็คืออาจารย์เปิดคาแคร์แล้วนะครับไม่มีลูกค้าปัญหาใหญ่ไหมครับปัญหาใหญ่ถ้าเปิดคาแคร์นี่เดี๋ยวไม่มีลูกค้าแล้วยุ่งเลยค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าเด็กค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นครับมีวิธีแก้ครับปัญหาที่8ครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับมีลูกค้าแต่มีลูกค้าอาจารย์มันมีลูกค้าน้อยอ่ะที่เข้ามาเนี่ยหนูกังวลมากเลยเพราะว่าเห็นที่อื่นก็รถวันละ 30-50 คันแต่อาจารย์ร้านหนูเนี่ยนะครับมีลูกค้านะครับแค่เท่าไหร่มีลูกค้ากลัวลูกค้าวันหนึ่งอาจารย์มันไม่ถึง10คันนะแล้วหนูจะอยู่ได้อย่างไรล่ะคำตอบไม่ใช่ว่ารถมากหรือรถน้อยอาจารย์เคยเฉลยแล้วนะครับคำตอบมันอยู่ที่ว่าวันนี้เราได้เงินมากหรือได้เงินน้อยโอเคนะครับคำตอบอยู่ที่เราได้เงินมากหรือได้เงินน้อยท่านไม่ต้องกังวลครับมันจะแปรผันตามอยู่เสมอถ้าท่านมีปริมาณเงินเยอะขึ้นเนี่ยกำไรมันก็แปรผันตามกำไรเพิ่มขึ้นครับเพียงแต่ว่ากำไร 20% หรือกำไร 50% หรือกำไร 80% วันที่เราตัดใจทำอาชีพนี้ต้องเรียนรู้นะครับที่อาจารย์ก็เคยเฉลยเรามาดูย้อนหลังได้แล้วอาจารย์ก็จะยี่ให้กระยี่ครั้งต่อไปครับข้อที่9ครับอาจารย์ปัญหาก็คือไอ้วันที่ผมไปยืนดูแล้วที่หนึ่งอ่ะเขามีคนงานเป็น10คนเลยผมจะเอาคนงานที่ไหนปัญหาไม่มีลูกน้องปัญหาครัวไม่มีคนงานนะครับนี่คือปัญหาที่อยู่ใน mindset ของเราเลยข้อที่9ปัญหาเรื่องกังวลเรื่องของคนงานครับขอบคุณครับสำหรับการแชร์เพจออกไปนะครับสวัสดีครับน้องนาจาสวัสดีครับคุณทิเบตนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูไลฟ์สดวันนี้เป็นวันแรกครั้งแรกช่วยกด7มาหน่อยครับอาจารย์จะได้รู้ว่าเป็นใครบ้างช่วยกด7เข้ามานิดหนึ่งครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับและอย่าลืมแชร์นะครับอย่าลืมส่งไปแชร์ไปแล้วก็เปิดเป็นเพจสาธารณะนะครับไปยังเพจกลุ่มสัก10กลุ่มวันนี้อาจารย์แจกผลิตภัณฑ์ตัวเมกาแว็กนะครับปัญหาที่10เปิดคาแคร์จะเปิดคาแคร์ดูในเส้นทางอาจารย์ผมสำรวจมาแล้วพื้นที่ของผมเนี่ยรัศมีประมาณสัก10กิโลเนี่ยอาจารย์นะที่ไปกลับน่ะผมมีโอกาสไปล้างรถมาแล้วด้วยอาจารย์มีคู่แข่งตั้ง30คาแคร์เลยอ่ะแล้วผมจะไปสู้เขาได้อย่างไรนี่คือปัญหาที่อยู่ในความกลัวหรือความกังวลของเราหลายๆคนในการเปิดคาแคร์กำลังจะเปิดคาแคร์หรือสนใจอาชีพคาแคร์นะครับอาจารย์เคยบอกว่าอย่างไรครับวันนี้ปลาในมหาสมุทรเนี่ยมันมีเยอะมากเลยยังมีเยอะมากเลยมีตัวเล็กตัวใหญ่ตัวกลางมีตั้งแต่ปลาราคากิโลละ10บาทหรือเป็นตันราคาไม่กี่พันบาทกับปลาตัวเดียวราคาเป็นแสนบาทธุรกิจคาแคร์ก็เหมือนกันครับรถที่วิ่งอยู่บนถนนเนี่ยมีความต้องการของเช่าของรถเนี่ยหรือสถานะของรถเนี่ยกำลังซื้อของเช่าของรถไม่เท่ากันครับเขาพร้อมที่จะมาจ่ายเงินให้เรา120บาทพร้อมมาจ่ายเงินให้เรา1,200บาทพร้อมที่มาจ่ายเงินให้เราเป็น 12,000 บาทหรือ 120,000 บาทครับเขาพร้อมประเด็นมันอยู่ที่ว่าวันนี้เราพร้อมหรือไม่เราพร้อมต้อนรับลูกค้าของเราได้หรือไม่เพราะฉะนั้นอาจารย์เลยบอกว่าอย่าไปกังวลกับการคิดเพื่อแข่งขันกับคนอื่นให้เราแข่งขันกับตัวเราเองให้ชนะก่อนครับปัญหาข้อที่11ครับอาจารย์ผมอยากได้ร้านแบบนี้เลยอะฮะผมอยากได้แบบหรูๆเลยผมเซอร์เวย์มาแล้วในคาแคร์ในพื้นที่ที่ผมจะเปิดอาจารย์มันไม่มีคาแคร์ที่ได้เรื่องเลยอะ
มันไม่มีคานแคร์ที่ดูดีเลยอ่ะอาจารย์บอกมามานั่งคุยกันโมเดลมีแบบ1 2 3แต่รู้ไหมฮะพอสักพักหนึ่งปัญหาตัวนี้เกิดขึ้นก็คือปัญหากลัวการลงทุนสูงปัญหาที่กลัวการลงทุนมากๆอ่ะครับท่านผู้ชมนี่ก็คืออยู่ในสิ่งที่เป็นพื้นฐานของเราเหมือนกันแล้วเราก็เอามาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าลงทุนทุกอย่างเลยครับให้มันถูกที่สุดเลยฉันจะได้เสี่ยงน้อยที่สุดเลยคิดผิดครับต่อให้ท่านลงทุนน้อยแต่ถ้าขาดทุนน่ะผมถามว่าท่านอยู่ได้ไหมคำตอบไม่ได้อยู่ที่ลงทุนมากหรือน้อยคำตอบมันอยู่ที่เราได้มาแล้วเหลือหรือไม่นั่นคือคำตอบที่ถูกต้องครับไม่ได้ลงทุนมากหรือน้อยแต่คำตอบอยู่ที่เราได้มาแล้วมันเหลือหรือไม่นะครับเพราะนั้นในส่วนประเด็นของการที่กลัวเรื่องการใช้เงินลงทุนวันที่เราเรียนรู้ครับความกลัวนี้ค่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะครับปัญหาที่12ครับมีคำถามอะไรขอเชิญโยนคำถามเข้ามาได้เลยนะครับและฝากแชร์ไปยังเพื่อนๆคุณอาจารย์บอกว่าไม่มีกลุ่มทำยังไงคะไม่มีกลุ่มในการแชร์นะครับก็ไปหาเพื่อนได้แชร์หาเพจเพื่อนได้ครับไปหาเพื่อนที่เรารักเนาะไปหาผู้ใหญ่ที่เป็นนายทุนนะไปหาคนที่เข้าใจเรานะครับเป็นการแชร์ที่ไม่รบกวนผู้อื่นนะครับด้วยความจริงใจจากอาจารย์และด้วยความรักพวกเราที่ไม่ไปรบกวนคนอื่นครับแต่ให้ตั้งเจตนาให้ดีว่าการแชร์ความรู้ที่ได้ดูอยู่เหมือนทุกคนได้รับนะครับขอให้เป็นประโยชน์กับเขาที่ได้รับชมด้วยแชร์ไปยังเพจเพื่อนได้ครับ10กลุ่ม10แชร์แค่นั้นเองครับ Facebook ไม่ปิดกั้นแน่นอนเพราะเราไม่ได้แชร์ไปถึง50หรือเป็น100นะครับปัญหาที่12อันนี้คือเป็นหัวข้อ20ปัญหาที่คนกำลังจะเปิดคาแคร์ต้องรู้ใช้คำว่าคนที่กำลังจะเปิดนะฮะคนที่สนใจจะเปิดนะครับ20ปัญหาต้องรู้ข้อที่12ปัญหาที่12คือปัญหาเรื่องการก่อสร้างนี่คือปัญหาใหญ่เลยครับปัญหาเรื่องการได้พื้นที่มา1พื้นที่เนี่ยนะครับปัญหาเรื่องการก่อสร้างก็คือเราจะก่อสร้างอย่างไรอ่ะเราจะออกแบบอย่างไรอ่ะที่ให้มันเป็นมาตรฐานการบริการคาแคร์แบบมืออาชีพมีพื้นที่มาสวยมากเลยนะครับบางคนได้พื้นที่มา1ไร่มีหน้ากว้าง40เมตรนะครับมีหน้ากว้าง30เมตรอาจารย์เฉลยให้เป็นความรู้สำหรับคนยังไม่รู้นะครับว่า1ไร่นะครับพื้นที่1ไร่มี 1,600 ตารางเมตรหรือ1ไร่มีกี่งานนะฮะที่บอกว่ามี4งาน1งานมี400ตารางเมตรมาตรฐานของคาแคร์ถ้าหาพื้นที่ให้มันโดนนะกว้าง20ลึก30ครับกว้าง20ลึก30ครับเราจะออกแบบเป็นตัว L ได้มาตรฐานเลยครับถ้าไปเจอพื้นที่กว้าง40ครับลึก20ตัวนี้ใช้ได้800ตารางเมตรเป็นตำเลที่สวยมากเลยครับถ้าได้40ลึก20หรือลึก30ประเด็นที่สำคัญพื้นที่กว้างขนาดนี้ถ้าเป็นพื้นที่เช่านี่หายากครับเพราะนั้นวันนี้ให้เราโฟกัสที่หน้ากว้าง20เมตรลึก30ถ้าไปเจอ20กว้างนะครับลึก20กว้างนะลึก10ต้องทำเป็นลักษณะเป็นตัว I shape ไม่ใช่ L shape นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่ทุกคนกลัวทุกคนกังวลก่อนเปิดนะครับก็คือเรื่องของการหาตำเลหรือการก่อสร้างปัญหาตำเลก็เป็นปัญหาหนึ่งพอได้ตำเลมาแล้วก่อสร้างเนี่ยมันจะมีตามมาก็คืออะไรครับการก่อสร้างเนี่ย
มีปัญหาเยอะแยะเลยครับเช่นท่านไปได้พื้นที่มาเนี่ยท่านรู้ไหมว่าระยะร่นเท่าไหร่เราไปได้พื้นที่มาเนี่ยนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวมีระบบน้ำแบบไหนมีระบบไฟฟ้าเป็นซิงเกิลเฟสหรือทริเฟสพื้นที่ตรงนั้นนะครับสามารถทำประกอบการคาแคร์ได้หรือไม่นี่คือในเรื่องของทำเลหรือพื้นที่หรือการก่อสร้างครับต้องรู้นะครับนั่นคือปัญหาข้อที่12ปัญหาตามมานะครับก็คือปัญหาเรื่องการขออนุญาตไฟฟ้าครับปัญหาข้อที่13ครับปัญหาเรื่องการขออนุญาตไฟฟ้าก็คือเราต้องรู้และเข้าใจในเรื่องของวันนี้สถานประกอบการเราณจุดดังกล่าวมีไฟ3เฟสวิ่งผ่านหรือไม่นะครับอาจารย์ขออนุญาตนะครับเหลือเวลา5นาทีอาจจะต้องสปีดเพิ่มขึ้นไปละเหลือเวลา20ข้อนะครับปัญหาข้อที่13คือต้องเจอต้องรู้ต้องแก้ปัญหาเรื่องของการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาจารย์ให้คำตอบไปก่อนนะต้องลงไฟ380โวลต์ถ้ามีให้เลือกระหว่างไฟ220กับไฟ380ให้เลือกไฟ380โวลต์นะครับใช้แอมป์เท่าไหร่นะครับขั้นตอนอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์มากระยี่อีกทีหนึ่งนะครับปัญหาข้อที่14ครับที่ต้องรู้ก่อนเปิดคาแคร์ปัญหาเรื่องของการขอน้ำประปาอาจารย์แนะนำว่าถ้าเลือกได้น้ำบ่อน้ำคลองน้ำหนองน้ำบาดาลขอให้ใช้น้ำประปาครับขอให้เลือกน้ำประปา1หน่วยยูนิตเนี่ยในกรุงเทพนะครับน้ำประปาน่าจะอยู่ประมาณสัก14หรือ15บาทความรู้พื้นฐานนะครับแบ่งปันบางคนไม่รู้1ยูนิตเท่ากับ 1,000 ลิตรครับลูกบาทนะครับ1เม็ดคูณ1เม็ดน่าจะประมาณนั้นโทษทีครับแต่ 1,000 ลิตรแน่นอน 1,000 ลิตรล้างรถได้ประมาณ 7,000 บวกลบครับได้ประมาณ 7,000 บวกลบตารางในกรุงเทพจะตกเฉลี่ยที่คันละนะครับ100ลิตรจะตกที่คันละ120ลิตรหรือจะตกที่คันละ70ลิตรขึ้นอยู่กับความสกปรกขึ้นอยู่กับ pressure ของน้ำขึ้นอยู่กับขนาดของรถนั่นคือปริมาณน้ำที่ใช้นะครับเพราะนั้นบวกลบค่าเฉลี่ยนะครับ 1,000 ลิตรเนี่ยจะได้ประมาณ 7-10 คันครับปัญหาที่เรากลัวและกังวลก่อนเปิดคาแคร์ที่ต้องเจอก็คือปัญหาเรื่องการติดต่อขอระบบน้ำหรือการใช้น้ำครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกคนสำหรับการที่แชร์นะครับตอนนี้นะครับอาจารย์ขอชื่นชมทุกๆคนเลยนะครับจากแคนบูเดียนะครับไม่ทราบว่าอยู่พนมเปญนะครับหรือเสียมเรียบครับทักทายกันเข้ามานะครับถ้าเกิดสื่อสารภาษาไทยได้นะครับอยู่เมืองอะไรนะครับ Where your country นะครับอยู่เมืองอะไรนะครับอยู่ช่วยพิมพ์เข้ามาหน่อยครับวันนี้นะครับอยู่กัมพูชาซึ่งผมเองก็ไปบ่อยผมเองมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่กัมพูชาเรามีสาขาอยู่ที่โน่นนะครับเป็นพาร์ทเนอร์เมืองกัมพูชาน่าอยู่ครับเมืองกัมพูชาเป็นเมืองที่เรามีโอกาสไปทำธุรกิจครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ก็เบรกก่อนแต่ผมยังส่งสินค้าอยู่ครับล่าสุดก็เพิ่งส่งน้ำยาไป1รถ6ล้อครับไปเข้าไปสู่กัมพูชาเนาะเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องกัมพูชานะครับเดี๋ยวอาจารย์มังคยี่ให้วันหลังนะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องกัมพูชาบ้างนะครับใครอยากรู้กัมพูชาช่วยกด10มาหน่อยครับวันนี้อาจารย์จะได้เตรียมการบ้านข้อมูลมาแชร์ริ่งให้ทุกคนฟังนะฮะนอกจากไปทำคาแคร์แล้วไปทำกิจการอื่นได้อย่างไรติดต่ออย่างไรเดินทางอย่างไรไปอย่างไรเมืองเสียมเรียบเมืองพนมเปญเมืองศรีอนุอะไรต่างๆนะครับช่วยกด10กันหน่อยครับใครสนใจเมืองกัมพูชาปัญหาข้อที่15ครับปัญหาเรื่องการขออนุญาตปัญหาเรื่องการขออนุญาตนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรขออนุญาตอะไรบ้างก่อสร้างต้องขออนุญาตอะไรบ้างนะครับการใช้น้ำการใช้ไฟต้องขออนุญาตอะไรบ้างการจัดตั้งธุรกิจนี่คือสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องกับเราแน่นอนเราเกี่ยวข้องกับใครขออนุญาตอย่างไรใช้เอกสารอะไรบ้างติดต่อหน่วยงานไหนมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เราต้องรู้ครับอย่าเดินและสะดุดขาตัวเองหรือถูกคนอื่นมาดักขาเรา
ทำให้ถูกต้องครับตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดกิจการนะครับปัญหาข้อที่16ปัญหาข้อที่16นะครับมันจะต่อเนื่องมาจากปัญหาของการหาตำเลพอได้ตำเลแล้วมันเป็นปัญหาก่อนยื่นแบบไอ้ก่อนไปขออนุญาตครับปัญหาข้อนี้ก็คือปัญหาของการออกแบบโรงเรือนในผมก็แตะไปนิดหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้ตอนที่เราหาพื้นที่การออกแบบโรงเรือนจะมีตัว i ตัว l ตัว u การออกแบบโรงเรือนขึ้นอยู่กับระยะร่นที่สำคัญยิ่งการออกแบบโรงเรือนขึ้นอยู่กับแสงดวงอาทิตย์ท่านผู้ชมครับน้องๆครับเป็นปัญหาปรับเปลี่ยนมาแล้วเรื่องแสงดวงอาทิตย์เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและหลายคนนะครับต้องเซ้งกิจการเพราะพอวันที่เปิดบริการแสงแดดมันเข้าเต็มๆลูกน้องไม่สู้ลูกค้ามาตีไรก็ล้างรถไม่เคยสะอาดร้านนี้เพราะเจอกับปัญหาเรื่องแสงแดดผมจะบอกว่ามีวิธีแค่นะครับอย่าเพิ่งกังวลอย่าเพิ่งให้เขาเซ้งนะลงทุนไปแล้วล้าน2ล้านนะสู้ต่อนะครับนั่นคือปัญหาการออกแบบอาคารโรงเรือนและปัญหาใหญ่อีกเรื่องนึงรู้ไหมฮะเวลาเราจะปลูกอาคารก่อสร้างเนี่ยมันมีสองฝั่งที่ไม่ใช่ที่ดินเราถ้าท่านโชคดีไปเจออีกด้านข้างนะครับที่ประเภทไม่ค่อยรับฟังใครเนี่ยหนึ่งที่จะเกิดขึ้นปัญหากับเขาเสียงดังในคาแคร์เราสองกลิ่นนะครับสามความวุ่นวายของรถที่วิ่งเข้าวิ่งออกหน้าร้านเราคาแคร์เรากับบ้านเขาเสียงกลิ่นความวุ่นวายความวุ่นวายนี่พอจะปรับได้ครับแต่เสียงกับกลิ่นเนี่ยท่านจะแก้ไงอยากรู้ไหมครับนี่คือปัญหาแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะฉะนั้นอย่ามองเป็นปัญหาเนาะให้เรามองไปที่เป้าหมายเพราะนั้นนะครับสำหรับการแชร์ลิงก์ขอบคุณทุกๆคนนะครับมีคำถามอะไรสอบถามเข้ามาได้เลยคุณอาจารย์นะครับคุณมุสนะครับถ้าอาจารย์อ่านชื่อผิดต้องขอโทษจริงๆนะอยู่กดหนึ่งเข้ามานะครับความหมายคือที่กัมพูชานะครับน่าจะกดหนึ่งอาจารย์สื่อสารว่าเสียงชัดนะฮะเอาว่ากดหนึ่งนะครับแล้วก็พูดไทยได้ไหมครับถ้าเกิดพูดไทยได้ช่วยกด1-1มาหน่อยครับเพราะว่าพี่น้องเราต่างกัมพูชาต่างปอยเป็ดต่างเสียมเรียบหลายๆเมืองนะครับก็คือพูดไทยได้นะครับพูดไทยได้กด1-1มาหน่อยครับน้องตานะครับสนใจธุรกิจทางด้านประเทศกัมพูชานะครับน้องตาเดี๋ยวอาจารย์มาให้ความรู้ทีหลังน่าไปมากกัมพูชาน่าอยู่มากแล้วเราเดินไปกัมพูชาเนี่ยเขาเวลคัมเรามากเลยพอเรานึกอารมณ์นะเหมือนฝรั่งมาเมืองไทยอ่ะฝรั่งบ้าตอดเสื้อนะครับก็ยังบอกว่าดีอ่ะนึกออกปะเราไปกัมพูชาเนี่ยเขารู้ว่าเป็นคนไทยครับเขาก็ให้เกียรติเรานั่นคือที่กัมพูชานะครับปัญหาข้อที่17นะครับปัญหาข้อที่17นะครับก็คือมันต่อเนื่องอาจารย์ก่อญาติอาจจะไม่ได้เรียบเรียงหัวข้อนะครับด้วยเวลาที่เร่งด่วนเนี่ยปัญหาข้อที่17นี่นะครับมันต่อเนื่องมาจากปัญหาการออกแบบก่อสร้างมันต่อเนื่องมาจากปัญหาการก่อสร้างนะครับปัญหาข้อที่17เนี่ยเวลาเราอยากเปิดคาแคร์เนี่ยมันไม่โดนสักทีนึงอะครับก็คือทำเลที่ดีและเหมาะสมที่สุดในการทำคาแคร์อยู่ที่ไหนวันนี้อาจารย์มีคำตอบให้มีทั้งหมด9ทำเลทองในการเลือกเปิดคาแคร์นะครับเดี๋ยวอาจารย์มาขยี้ให้วันหลังนะครับ9ทำเลทองในการเปิดคาแคร์ซึ่งมีคำทำเลที่บอกเลยครับว่าเป็นทำเลที่วันนี้ถ้าเห็นแล้วต้องตะครุบเลยถ้าเห็นแล้วต้องตะครุบเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์มาเฉลยให้วันหลังนะครับในส่วนของช่วงเวลานี้นะครับอาจารย์จะใช้เวลาเหลืออีกประมาณสัก5นาทีนะข้อที่18นะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับคนอยากทำคาแคร์
นะครับก็คือปัญหาเรื่องของการเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์เคมีพันจะใช้เครื่องมืออะไรจะใช้อุปกรณ์อะไรจะใช้เคมีอะไรจะใช้เท่าไหร่จะใช้แบบไหนลงทุนเท่าไหร่จะซื้อกับใครอายุของเครื่องอายุของน้ำยาค่าเสื่อมความคุ้มทุนจะอยู่ในหัวของพวกเราเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับนี่คือข้อที่18ปัญหาที่เราต้องเจอและแค่มันได้ข้ามมันได้ไม่ใช่ปัญหาข้อที่19ครับก่อนจะจบการไลฟ์สดในวันนี้นะครับปัญหากลัวการลงทุนแพงคำนี้แหละครับอาจารย์เน้นคำว่ากลัวการลงทุนแพง mindset เรื่องนี้นะอันตรายมากคำว่าแพงเนี่ยนิสัยของเราถ้าเราบอกว่าอะไรมันแพงท่านเชื่อไหมทุกคนเชื่อไหมมันแพงไปหมดเลยแล้วท่านรู้หรือยังคำว่าแพงอ่ะมันหมายความว่าอะไรอยากรู้ไหมครับคำว่าแพงหมายความว่าอย่างไรช่วยกด15มาหน่อยครับถ้าใครอยากรู้คำว่าแพงมันคืออะไรและเราจะต้องไปแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วก็จะจบปัญหาเรื่องนี้ไปเลยและจะไม่มีลูกค้าบอกว่าแพงเลยอยากรู้กด15มาครับอยากรู้กด15มาครับมีไหมครับถ้าใครอยากรู้ครับว่าแพงมันคืออะไรทำไมมันแพงนะครับเดี๋ยวอาจารย์มาเฉลยให้เนาะเพราะนั้นวันนี้ข้อที่19เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวเราอ่ะ15มา45แล้วยินดีครับอาจารย์จะเฉลยก่อนจะไปปัญหาข้อสุดท้ายข้อที่20และก็ที่20เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมมีคำตอบว่าท่านควรเปิดหรือไม่ควรเปิดถ้าอยากเปิดเปิดอย่างไรในข้อที่20ข้อที่19ครับคำว่าแพงฟังดีๆนะผมยกตัวอย่างว่าแว่นอันนี้นะครับถ้าผมไปที่สะพานเหล็กเนี่ยมันมีอยู่เป็นพวงอะนะครับแล้วมันขายอันละ20บาทไปหน้าสะพานเหล็กแต่ตอนนี้สะพานเหล็กไม่มีแล้วมันก็ทุบเป็นตึกหมดแล้วแต่ยังมีขายอยู่แล้วพอผมมาใส่เนี่ยนะครับผมสายตาสั้นซื้อแว่นมา20บาทปรากฏว่าพอผมใส่พอใส่แล้วไปไหนผมมองไม่เห็นภาพเลือนหมดเลยแล้วผมก็โยนมันเสี้ยงทิ้งไปเลยผมบอกว่ามันโคตรแพงเลยกับขณะเดียวกันผมไปที่ร้านแว่นแล้วเขาบอกว่าตัวนี้เป็นกรอบอิตาลีเป็นเลนที่สุดยอดที่สุดในโลกยอมรับมูลค่าตัวนี้ 45,000 นะครับปรากฏว่าพอผมใส่เข้าไปปั๊บมันมองทะลุหน้าจอเลยคุณเล่นนะฮะหมายความว่ามันมองแล้วมันชัดแจ๋วมันไกลเลยแล้วผมก็บอกว่ามันคุ้มค่ามากๆไม่แพงเลยผมบอกว่ามันสุดยอดมากๆไม่แพงเลยวันนี้ครับทุกคนพอจะได้คำตอบนะคำว่าแพงคือสิ่งที่มันไม่มีคุณค่าคำว่าแพงเพราะฉะนั้นวันนี้เคยได้ยินคำหนึ่งที่บอกว่าสู่เจ้าหรือตัวเราจงทำตัวเราให้แพงหมายถึงว่าจงทำตัวเราให้มีคุณค่าครับเพราะนั้นอาจารย์ฝากไว้สำหรับการไลฟ์วันนี้นะครับข้อที่20ครับปัญหาอยากทำคาแคร์อาจารย์อยากมีธุรกิจอาจารย์อยากทำคาแคร์ผมรักรถมากเลยผมมีตังค์ด้วยแต่ผมไม่มีเวลานี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดนะ
แต่แค่ได้ครับฟังดีๆนะครับสำหรับคนรักรถมองเห็นโอกาสธุรกิจคาแคร์คนมีตังค์คนมีทุนคนมีตำเลคนเข้าใจโอกาสทางธุรกิจหรือท่านมีกิจการหลายๆอย่างต้องมองให้เป็นโมเดลบิสเนสโมเดลท่านอย่าลืมว่าการที่ท่านทำอะไรคนเดียวเนี่ยท่านทำได้มั่นใจมากรวดเร็วมากผลลัพธ์เกิดขึ้นนะครับได้อย่างรวดเร็วแต่ทำไมเราทำอะไรใหญ่ไม่ได้ทำไมเราทำอะไรระยะยาวไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะแบ่งปันว่าวันนี้ขอให้เรามองโอกาสการเติบโตในรูปแบบของเครือข่ายหรือตัวแทนเราครับเวลาผมกับเรากับท่านกับทุกคนเท่ากันไหมเท่ากันแต่ทำไมวันนี้คุณอนันต์ทำกิจการได้หลายหลายอย่างนะครับคำตอบของผมก็คือผมไม่ได้ทำเองครับผมมีคนอื่นทำแทนครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ท่านตั้งใจกับโอกาสที่เห็นในอาชีพธุรกิจคาแคร์ที่รถยนต์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกๆวันวันที่ท่านซื้อรถใหม่ท่านอยากให้รถท่านสวยนานๆท่านมองหาร้านเคลือบแก้วร้านเคลือบแก้วร้านเคลือบแก้วท่านอยากจะติดตั้งประดับยนต์เมื่อซื้อรถมีรถท่านอยากจะฆ่าเชื้อซักเบาะพรมเมื่อท่านซื้อรถมือสองมาใหม่ตลาดไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันวายครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของการที่ท่านทำกิจการคานี้กาแคร์ตัวนี้ได้ที่กังวลเรื่องของไม่มีเวลาหาตัวแทนของท่านครับและท่านสามารถทำกิจการในเวลาเดียวกันได้3ธุรกิจ5ธุรกิจหรือเป็น10 10ธุรกิจครับด้วยการที่ท่านต้องหาคนไว้วางใจให้ได้สัก1คนใน1โปรเจกต์ครับวันนี้การไลฟ์สดนะครับต้องขอขอบคุณทุกๆคนสำหรับการให้เกียรติติดตามนะครับอาจารย์นะครับพี่อนันต์นะครับคุณอนันต์น้องอนันต์หรือบางคนก็เริ่มเรียกลุงแล้วนะครับได้ทั้งหมดเลยสิ่งที่ผมจะบอกว่าจะมาพบกับทุกๆคนในบ่ายสองครึ่งจนถึงบ่ายสามครึ่งกดกระดิ่งไว้นะครับหน้าเพจเนี้ยเขาเรียกไปกดที่ลูกศรที่มีกระดิ่งอ่ะมันจะขึ้นมาทุกครั้งเวลาเราไลฟ์สดและอาจารย์จะมีเวลาจะไลฟ์สดนะครับในวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็คือ1ทุ่มถึง2ทุ่มและการไลฟ์สดของอาจารย์นะครับเดี๋ยวให้โควิดมันเริ่มคลี่คลายนะครับอาจารย์จะพาทุกคนไปดูคาแคร์ที่เป็นสถานประกอบการของลูกศิษย์อาจารย์ไปดูสถานประกอบการที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ไปออนไซต์กันไปนั่งคุยกับเจ้าของคาแคร์ที่ล้มเหลวฟังให้ดีนะทำไมอาจารย์ไม่บอกว่าไปนั่งคุยกับคาแคร์ที่ประสบความสำเร็จเราพาอาจารย์จะพาไปคุยทั้ง2ที่เลยพาทุกคนไปดูหน้าหันจริงๆเลยนะครับไปด้วยกันสำเร็จช่วยเหลือสังคมและมีความสุขด้วยกันครับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งนึงรายการที่เกิดขึ้นวันนี้ในเมืองไทยสำหรับคนไทยนะครับจากใจของอาจารย์จากทีมงานทุกคนก็คือรายการดาลีให้คุณค่ามากกว่าความสะอาดนะครับในช่วงของสุดท้ายเวลานี้นะครับอาจารย์ขอให้ทุกคนสู้ๆขอให้ทุกคนนะครับมองบวกขอให้ทุกคนมีเป้าหมายให้ชัดขอให้ทุกคนหลีกเลี่ยงในสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นลบออกห่างจากสิ่งต่างๆนะครับที่เราไม่ต้องการในสิ่งนั้นที่ไม่ดีเห็นแล้ววิเคราะห์แล้วพิจารณาแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ทำให้เราสร้างสรรค์ไม่ทำให้เรานะครับมีความสุขขอให้เราออกห่างแต่ไม่ทิ้งเขาไว้ทีหลังหมายความว่าวันนึงที่เราแข็งแรงเราจะกลับมาช่วยเหลือเขาครับวันนี้อาจารย์ลาไปก่อนครับดาลีให้คุณค่ามากกว่าความสะอาดสวัสดีครับเราเคยล้มลุกเราเคยสุดทุกผ่านมาด้วยกันเรื่องในวันวานผ่านประสบการณ์ทำให้ไม่หวั่นผ่านมาจนเวลานี้เรายิ้มและก็พร้อมจะให้ล่อล้อมเป็นหนึ่งใจจับมือแล้วไม่ทิ้งกันโอ้
สื่อบริหารเน้นเพื่อความสุขสุขอยู่ไม่ไกลแต่อยู่ใกล้ๆให้ได้สัมผัสผ่านมาจนเวลานี้ให้คุณมีรอยยิ้มสบายใจว่าเราจะไม่ไปไหนพวกเราจะจับมือไปด้วยกันสุขที่ได้สุขที่ได้